เกาหลีใต้ยังคงมีผู้ป่วยโควิด19รายวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุด24มกราคม2565มีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 8,571 คนทำลายสถิติเดิมราว 7,800 คนในช่วงกลางเดือนธันวาคม2564เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติยืนยันว่าไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอนกลายเป็นเชื้อสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศแล้วกว่า 50.3% ทั้งนี้เกาหลีใต้เคยมียอดผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงในเดือนนี้เหลือราวๆ 4,000 คนต่อวันแต่ทว่าได้พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีอิทธิพลมาจากสายพันธุ์โอมิครอนขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่าหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติตั้งแต่29มกราคมนี้ที่ชาวเกาหลีมักจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านอาจทำให้ตัวเลขผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นไปอีกด้านคิมบูคยุมนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางและการรวมตัวสังสรรค์ในช่วงเทศกาลดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ได้ฟื้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนเสี่ยงทำให้ระบบสาธารณสุขตึงตัวข้ามมาที่ฝั่งญี่ปุ่นก็เตรียมประกาศใช้ภาวะกึ่งฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดในอีก18จังหวัดรวมทั้งโอซาก้าฮอกไกโดและฟุกุโอกะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่27มกราคมถึง20กุมภาพันธ์นี้จึงทำให้มี34จังหวัดต้องอยู่ในมาตรการควบคุมจากทั้งหมด47จังหวัดโดยรัฐบาลได้ใช้แผนอยู่ร่วมกับโควิดในการจัดการโรคระบาดมุ่งเน้นมาตรการเฉพาะภาคส่วนเพราะเชื่อว่าสายพันธุ์โอมิครอนแม้ทำให้ติดเชื้อมากแต่อาการไม่รุนแรงนักซึ่งทางฟูมิโอะคิจิดะนายกรัฐมนตรีได้ให้เน้นจัดเตรียมเตียงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยหนักและให้ผู้ป่วยที่มีอาการเบาหรือไม่มีอาการรักษาตัวที่บ้านแทนรวมทั้งจัดเตรียมชุดตรวจหาเชื้อไวรัสมากกว่าวันละ 800,000 ชุดต่อวันให้กับจังหวัดต่างๆพร้อมกับจะเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับพลเมืองด้วย